2ตอนเท่านั้นค่ะก็จะมาถึงบทสรุปของเรื่องราวการข้ามเวลาของเพชรในมิวสิคัลออนทีวีข้ามเวลาหารักที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นมาล้นหลามกับเรื่องราวเข้มข้นทุกๆตอนซึ่งนอกจากความสนุกในเบื้องหน้าที่ได้ชมกันไปแล้วเบื้องหลังกองถ่ายก็ยังมีสีสันไม่แพ้กันค่ะซึ่งวันนี้ Entertainment Update ก็ขอนำภาพเบื้องหลังการถ่ายทำข้ามเวลาหารักมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ยิ้มกันอีกครั้งค่ะเริ่มกันที่พระเอกอารมณ์ดีหนุ่มวี่ของเรายังที่รู้กันค่ะว่านอกจากปล่อยฝีไม้ลายมือด้านการร้องเต้นและการแสดงแล้วหนุ่มวี่ของเรายังขยันใส่มุกในจออีกด้วยถึงแม้ว่าแต่ละมุกของหนุ่มวี่จะได้รับเรตติ้งไม่เคยแรงสักเท่าไหร่ดังสิ้นเลยครับแต่ก็ยังมีมุกที่หนุ่มวี่ของเราประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับจากผู้กำกับของเราแบบนี้แล้วมุกนี้ก็มาจากหนุ่มวี่เหมือนกันค่ะที่ไหนมาเนี่ยนานาเป็นน้องแม่อยากติดใบพัดลัดท้องฟ้ารีบไปหาเธอสำหรับหนุ่มโตโน่หรือคิดที่หลายคนหลงรักงานนี้ก็อารมณ์ดีไม่แพ้กันค่ะถึงความขยันในการปล่อยมุกจะไม่เท่ารุ่นพี่แต่ทุกครั้งที่ได้สวมบทเป็นคิดหนุ่มโตโน่ก็มักจะอิ่มชนิดที่ว่านี่แหละชีวิตของนายโตโน่ติดตัวให้เขาเรียกติดพุทธเอาตรงนี้เสร็จพุทธเดี๋ยวจริงๆแล้วเหลือแต่แบ่งพัดแค่นี้ก่อนแต่จริงๆแล้วพอติดตัวเขารีบเปิดตรงนี้ปุ๊บเราติดล็อกตรงนี้โอ้โหไงล่ะมันกับชีวิตจริงผมอ่ะชีวิตน่ารักอยู่ลองดูไปดูนะเพราะว่ามันมองลงมาที่หนูกับผมครับผมลงไปต่ำหน่อยส่วนสาวแกรนนั้นก็แอบอิ่มไม่แพ้กันทั้งบทเขินที่ทำเอาหนุ่มโตโน่ของเรานุ่มแบบนี้เฮ้ยเอาห้องนี้เลยส่วนฉากร้องไห้นั้นสาวแกนของเราพิมไปก่อนแสดงน้ำตาไหลตั้งแต่ผู้กำกับบิ๊กแบบนี้พูดถึงเรื่องของมิวสิคัลกันบ้างค่ะที่กว่าจะมาเป็นฉากร้องเต้นสนุกๆหรือฉากเพลงซึ้งๆสุดประทับใจนั้นเหล่านักแสดงก็ต้องทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นกันมาหลายยกแต่ส่วนหนึ่งนั้นเหล่านักแสดงเขาก็ขยันนำมาเสนอผู้กำกับของเราแบบนี้ทำดีได้ที่นี่เราเป็นไรต่อยังทำดี
กสนใจรายนี้ไม่ได้ขอเพิ่มท่าเต้นแต่ขอเพิ่มการต่อรองแบบนี้ค่ะและในฉากเพลงซึ้งๆฉากนี้ที่เรียกน้ำตาผู้ชมชนิดท่วมจอกันไปขอบอกว่าในตอนถ่ายทำจริงนั้นก็เรียกน้ำตาของทีมงานไปไม่น้อยเหมือนกันว่าทุกเวลาที่เราห่างกันแสนไกลยังมีคำในหัวใจที่จะบอกเธอให้เธอได้รู้และเข้าใจก็ด้วยภาพพิเศษหลังจากที่เห็นนักแสดงเขาร้องดีสุดเข้าพะพ้อกันไปในละครแต่เบื้องหลังที่มาทั้งหมดนั้นมาจากผู้กำกับของเราที่กว่าจะกำกับอารมณ์นักแสดงออกมาได้แต่ละเพลงนั้นผู้กำกับของเราก็ต้องทั้งร้องทั้งเต้นไปด้วยเหมือนกันได้อมยิ้มกับเรื่องหลังที่ Entertainment Update นำมาฝากกันไปแล้วคืนนี้ก็อย่าลืมไปติดตามลุ้นกันในเบื้องหน้าว่าเพชรจะสามารถข้ามเวลากลับไปยังอดีตได้หรือไม่ห้ามพลาด 2:25 นทางททบ.5 ค่ะ